ก็จะนำน้ำหอมที่น่าหลงใหลนะคะจากบ้านทอมฟอร์ดนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังค่ะซึ่งเป็นกลิ่นที่โบหลงมากนะคะขวดสีแดงนะคะแล้วก็จะนำตัวอื่นๆนะคะที่โบได้มาด้วยนะคะมารีวิวกลิ่นให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็นนางเอกของบ้านเลยนะคะแล้วโบก็ชอบเขามากด้วยนะคะขวดสีแดงนะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างซุกซนขี้เล่นนะคะปนความมิสเทอรี่คือความลึกลับน่าค้นหานะคะเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็คือรอสเชอรี่นะคะเป็นสีแดงก่ำนะคะที่ไม่ใช่สีแดงแป๊ดนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าตัวขอบขวดเขาจะเป็นลักษณะของมีกิมมิคลูกเล่นนะคะสีส้มๆ อมชมพูนะคะให้ความแบบน่ารักปนเข้ามานะคะชื่อตั้งมาได้สร้างความหวือหวาให้กับตัวกลิ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เปิดตัวมาในงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะในปี2018นะคะกลิ่นไปในทางของ Oriental Fruity นะคะก็เดี๋ยวมาเทสกลิ่นกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ มีความลึกลับตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะคะแล้วก็กลิ่นอายของความเป็นเชอร์รี่อะค่ะเราจะนึกถึงเชอร์รี่ลูกใหญ่ๆสดๆสีแดงกำลังรับประทานนะคะแล้วก็ผสมเข้ามากับกลิ่นขมๆของแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเหล้าลิเคอร์นะคะที่เขาใช้บ่มหมักเชอร์รี่ก็นึกถึงแบบนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวบิทเทอร์อัลมอนด์เนี่ยนะคะที่เข้ามารวมกันซึ่งจะเข้ามาเนี่ยช่วงมิดเดิลโน้ตนะคะมันเป็นถั่วที่สร้างความรู้สึกมันๆ นะคะนึกถึงความมันๆของถั่วอัลมอนด์ที่เขาคั่วไหม้นิดนึงนะคะแล้วก็ให้กลิ่นอายของความแบบน่าทานโกรมานนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอมิดเดิลโน้ตนะคะค่ะท็อปโน้ตของตัวลอสเชอรี่นะคะก็จะประกอบไปด้วยสัวเชอรี่นะคะซึ่งเป็นเชอรี่รสชาติค่อนข้างเปรี้ยวบวกกับบิทเทอร์อัลมอนด์นะคะเป็นอัลมอนด์ที่ออกไปทางขมนะคะแล้วก็มีเหล้าลิเคอร์ที่เป็นเหล้าราคาสูงนะคะแต่รสชาติออกไปทางหวานนะคะส่วนมิดเดิลโน้ตนะคะก็ยังมีเชอร์รี่เป็นส่วนผสมหลักอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีลูกพลัมด้วยบวกกับเทอร์กี้โรสแล้วก็จัสมินนะคะพอเบสโน้ตค่อนข้างเยอะมากนะคะบาลซัมเปรูนะคะที่เป็นสารสกัดนะคะจากเปลือกไม้วานิลาบวกกับเบนซอยแล้วก็ชินนามอนคืออบเชยนะคะแล้วก็มีโคก็คือใบการพูนะคะซึ่งเป็นเครื่องเทศที่มีความสไปซี่นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเวทิเวอร์กับเพชโชรี่ด้วยค่ะโอเยอะมากนะคะสำหรับส่วนผสมตัวนี้นะคะลอเชอรี่ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซตัวหนึ่งเลยค่ะพอเข้าสู่ช่วงมิดเดิลโน้ตเนี่ยค่ะเขาก็จะมาบวกกันกับตัวเทอร์กี้โรสนะคะซึ่งเป็นราชินีนะคะแล้วก็ตัวจัสมินแซมบาร์ก็ราชินีอีกเช่นกันค่ะมาบวกความหวานของดอกไม้เข้าไปอะค่ะซึ่งเป็นความหนักและเริ่มจะเป็นฟูลบอดี้มีความดาร์กเข้ามานะคะแล้วก็เข้ามารวมกันกับตัวเชอร์รี่อะคือตัวเชอร์รี่เนี่ยที่เป็นนางเอกของกลิ่นเนี่ยเขาไม่ทิ้งไม่หนีหายไปนะคะก็ยังคงอยู่คู่กับกลิ่นบูซี่กลิ่นแอลกอฮอล์ที่มีความขมยังคงมีอยู่แต่ว่าความขมของเหล้าเนี่ยจะค่อยๆลดลงสเต็ปลงไปนะคะทำให้เราไม่รู้สึกว่ามันขมจนเกินไปนะคะพอสู่มิดเดิลโน้ตเนี่ยนะคะอยากให้เพื่อนๆนึกถึงก็คือเป็นเหมือนเราทานไอศกรีมแล้วก็มีลูกเชอร์รี่นะคะออนท็อปมาค่ะแล้วตัวลูกเชอร์รี่เนี่ยถูกหยิบออกมาจากขวดที่เขาหมักเหล้าอะค่ะแล้วมันมีความขมของปลายลูกเชอร์รี่ที่มันหยดลงมาในไอศกรีมที่มันรสชาติหวานกำลังน่ารับประทานนะคะมันก็เลยให้ความรู้สึกความขมที่ปนลงมาไปปลายอย่างนั้นนะคะแล้วก็บวกกับความหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานของเชอร์รี่นะคะมันมีกลิ่นอายแบบอย่างนั้นนะคะเป็นลักษณะกลิ่นที่ค่อนข้างหรูหราราคาแพงแฝงกลิ่นอายไปด้วยความดาร์กนิดนึงแล้วก็ไม่ได้มากระจายตัวแบบฉุนหรือว่าฟุ้งไปทั่วห้องนะคะคือลักษณะของกลิ่นทอมฟอร์ดเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้คือเขาจะกระจายตัวแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกลิ่นเนี้ยไม่ได้ออกไปในทางของเชอร์รี่บลอสซัมหรือว่าเชอร์รี่อ
่อนหวานเชอร์รี่ใสๆวัยรุ่นน่ารักน่ารักคือตัวนี้ไม่ใช่นะคะให้ตัดความคิดนั้นทิ้งไปเลยนะคะต้องบอกว่าราคาค่อนข้างจะโอเวอร์ไพรซ์มากในลักษณะของ 50ml นี้นะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะตัวนี้เข้าขาย Love or Hate นะคือถ้าไม่ชอบก็คือแบบตั้งแต่ตอนเปิดมานะก็จะเบือนหน้าหนีเลยคือไม่ชอบนะกลิ่นแบบนี้สเปรย์ที่โบใช้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4สเปรย์เนี่ยก็คือเอาอยู่นะคะติดทนข้ามวันข้ามคืนนะคะทุกคนตัวนี้คือรับประกันการติดทนนะคะโบก็แนะนำสำหรับไปเที่ยวหรือว่าดินเนอร์นะคะโบใช้ทำงานนะเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่ได้ไปดินเนอร์หรืออะไรบ่อยนะคะก็คือทำงานเป็นหลักก็มีโดนแดดโดนเหงื่อนะคะเดินเข้าออกห้องแอร์เนี่ยตลอดเวลานะคะไม่ได้ทำปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อการออกเหงื่อนะคะคือทำให้เรารู้สึกว่าเป็นลุคที่แบบดูโตขึ้นมาหน่อยนะคะดูดีขึ้นมานะคะแต่ว่ายังคงแฝงความขี้เล่นซุกซนอยู่นะคะในกลิ่นนะคะตัวนี้นะคะสนใจตัวนี้ก็แนะนำให้ไปเทสก่อนนะคะเพื่อนๆมาต่อกันที่ตัวถัดไปนะคะสีดรอปลงมานะคะก็คือ Bitter Peach ค่ะPeach แล้วก็ Peach ค่ะกลิ่น Peachมาสดใสเลยตอนเปิดนะคะก็คือกลิ่นค่อนข้างจะเป็นกลิ่นพีชที่ค่อนข้างสดใสมีความเปรี้ยวๆของความเป็นพีชอยู่นะคะแล้วก็มีตัวเหล้าลำด้วยนะคะเนี่ยแหละเอาแล้วค่ะเริ่มขมมาแล้วนะคะแล้วก็กลิ่นเริ่มที่จะมีความเป็นฝุ่นมีความเป็นความทึบของกลิ่นนะคะเริ่มรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นพีชอีกแบบนึงไปแล้วนะคะคือกลิ่นเปลี่ยนไปแล้วนะคะมี Brush Orange ซึ่งเป็นความขมของส้มกลิ่นเนี่ยไม่ใช่เป็นกลิ่นส้มที่เปรี้ยวเป็นกลิ่นส้มที่ขมนะคะที่มาบวกกันเข้ามาจะรู้สึกว่าเขาจะมีกลิ่นหนังเข้ามาปนวานิลานะคะแล้วก็มีเพเชอรี่เข้ามามีถั่วทองก้าบีนเข้ามาความเป็นพีชเนี่ยก็ค่อยๆที่จะเป็นมิลกี้หน่อยๆบวกกับความทึบมันกำลังจะใสกำลังจะหวานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอมามีส่วนผสมที่เป็นหนังเข้ามานะคะสำหรับตัว Bitter Peach เนี่ยนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบกลิ่นเป็นกลิ่น Peach ที่แปลกนะคะอยากจะให้นึกถึงกลิ่นหนังที่ผสมกลิ่น Peach เข้าไปอะค่ะเราจะนึกถึงความรู้สึกนั้นได้นะคะก็คือเป็นกลิ่นหนังที่นวลๆนุ่มๆแล้วก็เป็นกลิ่นแบบค่อยๆมิลกี้ลงนะคะแล้วก็มีความเป็นมันๆบวกกับความขมของเหล้าลำแล้วก็มีพีชที่สร้างความสดใสอยู่ในกลิ่นอยู่นะคะแต่ว่ามันมีความทึบค่อนข้างพอสมควรก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปเทสดูก่อนนะคะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นชื่นชอบกลิ่นพีชนะคะเพราะว่ากลิ่นนี้ก็มีทั้งความน่ารักแล้วก็มีทั้งความดาร์กอยู่ในตัวด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่เกินคาดนะคะสำหรับโบนะคะทอมฟอร์ดทำได้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ากลิ่นเขาทำพีชได้แปลกเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่ก็ไม่ใช่กลิ่นพีชที่ผสมอยู่ในบอดี้โลชั่นที่เพื่อนๆอาจจะเคยมีโลชั่นทาผิวนะคะอันนั้นคือไม่ใช่นะคะก็ไม่ใช่กลิ่นพีชที่ใสหวานด้วยก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่มีมิติแต่มีเอกลักษณ์สูงมากถ้าใครเดินมาแล้วใช้กลิ่นนี้นะคะคือรู้เลยนะคะว่าเป็นกลิ่น Bitter Peach ค่ะพีชจริงๆค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงนะคะซึ่งชื่อค่อนข้างสะพรึงของทอมฟอร์ดนะคะก็คือกลิ่นที่ชื่อว่าแฟบลัสค่ะคือเพิ่งสังเกตนะคะว่าตัวแพ็คเกจของตัวเทสเตอร์ของเขานะคะเขาปิดป้ายชื่อเอาสีแดงขีดทับคำหนึ่งนะคะที่เป็นชื่อของเขาออกไปนะคะแล้วก็ตามสไตล์ค่ะทอมฟอร์ดทำกลิ่นนี้ออกมาได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ชายนะคะค่ะเดี๋ยวมาเทสกลิ่นกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะมีท็อปโน้ตเนี่ยก็จะมีเป็นแคลิเซจนะคะแล้วก็มีเป็นลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยออกมาให้ความอโรมาอะไรล่ะอโรมาติกนะคะแล้วก็ให้ความทุ้มๆหน่อยนะคะกลิ่นนี้มีไอริส
ตัวที่เป็นอัลมอนด์กับวานิลาแล้วก็ตัวแคชเมียร์ที่มาบวกกันเนี่ยนะคะมันทำให้กลิ่นค่อนข้างที่จะนุ่มนวลแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในกลิ่นด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความหวานปนเข้ามาด้วยนะคะหวานแบบผู้ชายนะคะแล้วก็มีความนุ่มๆแล้วก็มันมีความอวนอ่ะตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยนะคะตัวนี้โมแนะนำว่าสเปรย์ใหญ่เยอะมากนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความเป็นหนังอ่ะแล้วก็มาบวกกับวานิลามันก็เลยทำให้กลิ่นค่อนข้างที่จะอวนกลิ่นกระจายตัวดีมากๆถ้ามองว่าสำหรับผู้ชายแบบไหนนะคะก็เป็นผู้ชายแบบเท่ๆนะคะกลิ่นไม่แก่นะคะสำหรับผู้ชายวัยทำงานเป็นผู้ชายแบบแฝงรอยยิ้มไปด้วยความมีเสน่ห์อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือแนะนำสำหรับผู้ชายเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นการรีวิวกลิ่นที่รอบกลิ่นดีกลิ่นขายดีนะคะของบ้านนี้นะคะให้ฟังค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วก็คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะจะมีอะไรแปลกๆกลิ่นดีๆนะคะมารีวิวให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ